สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำเรื่องของประเทศไอร์แลนด์นะคะวันนั้นเหมือนพูดไปแล้วกับครูยุ้ยนะคะวันนี้มาพูดคนเดียวเนาะอันนี้ค่ะเห็นไหมเอ่ยอันนี้ไหมอ่ะมันจะกลับด้านใช่ปะ GMIT นะคะอยู่ประเทศไอร์แลนด์นะคะจะบอกว่ามีคณะอะไรบ้างนะคะที่ตอนนี้เปิดหลักมีทุนให้อยู่เนาะยังไงก็มาสมัครกันเยอะๆนะคือไอแลนด์น่าไปมากเนี่ยที่ครั้งที่แล้วที่บอกไปคือมันดีมากเอ็นซาดี้ยุ่งยุ่งยุ่งยังไม่รู้สวัสดีค่ะทักทายได้นะจะมาบอกเกี่ยวกับคณะนะคะบอกเลยแล้วกันคณะที่มีทุนเนาะจะมีคณะเกษตรค่ะมีบิสเนสมีคอมพิวเตอร์ค่ะมีครีเอทีฟเอนจิเนียริ่งแล้วก็มีคุณครูด้วยแล้วก็มีพยาบาลมีวิทยาศาสตร์ค่ะแล้วก็ Tourism Hospitality นะคะน่าเรียนมากเลยคณะท่องเที่ยวและโรงแรมใช่ไหมส่วนใหญ่ในนี้เนาะโรงแรมเยอะยังไงก็ต้องผ่านโรงแรมมาก่อนสวัสดีค่ะเข้ามาเลี้ยวทักทายได้นะคุณมีอะไรจะถามมีอะไรจะถามไหมคือสถาบันนี้เป็นของรัฐบาลนะคะที่ไอร์แลนด์เลยแล้วก็พอทำงานเสร็จเนี่ยพอเรียนหนังสือเสร็จสิพอเรียนจบใช่ไหมก็ยังมีวีซ่าทำงานต่อได้2ปีด้วยนะคืออยู่ได้อีกไม่มีใครคุยกันแล้วหรอมีคำถามไหมคะสวัสดีค่ะยินดีอย่าลืมว่าประเทศไอร์แลนด์นะมีทุนประเทศไอร์แลนด์นะน่าไปมากโรงเรียนรัฐบาลของประเทศไอร์แลนด์ค่ะหลายคณะมากจริงไปเรียนประเทศไอร์แลนด์นะคะได้งานทำแน่นอนเนาะเนาะไม่มีคำถามเราไปแล้วเนาะเดี๋ยวขอดูหน่อยไม่มียังไงฝากไว้ด้วยเนาะกับประเทศไอซ์แลนด์นะคะมีหลายคณะมากเลยยังไงก็ถามมาทางไลน์ก็ได้ค่ะเฮ้ย อะไรอ่ะถามมาทางไลน์ก็ได้นะแนะนำไว้เลยทุนกี่เปอร์เซ็นต์คะหมายถึงปริญญาตรีหรือปริญญาโทเอ่ยตอนนี้แบบทุนหลายประเทศมากเลยแต่วันนี้มาแนะแค่ไอซ์แลนด์ก่อนแล้วก็มีหลายคณะด้วยแต่อย่าลืมว่าคือเรียนจบแล้วเนี่ยเราก็อยู่ที่ประเทศนั้นอีกได้ต้อง2ปีแน่ทำงานได้อีกเนาะปอตีเหรอคะปอตีเทอมหนึ่งประมาณ 100,000 บาทต่อเทอมอะค่ะไม่มีทุนของคณะทันตแพทยศาสตร์เลยหรออันนี้ที่มีจะเป็นพยาบาลนะคะถ้าเป็นแพทย์เลยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวถามครูอีกทีนะคะว่ามีไหมแต่อันนี้คือแบบเป็นแพทย์เป็นครูอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นแพทย์หรออันนี้หรือเปล่าทุนทันตแพทยศาสตร์ลองดูเป็น อะไรนะของอินเดียค่ะมีนะคะถ้าเป็นของอินเดียคือมีอยู่ถ้าเป็นแพทย์เขาเด่นเรื่องนี้ด้วยจริงๆมันฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเอาไว้มาไลฟ์คุยกันใหม่นะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ